ส่วนกรณีของการจับกลุ่มดำเนินคดีแล้วก็ย้ายนะอธิบดีกรมอุทยานนายรัชดานะซึ่งตอนนี้ถูกย้ายไปตบยุงอยู่ในทำเนียบเปิดทางให้มีการสอบสวนเรื่องนี้ล่าสุดใครจะมาทำงานแทนล่ะทีนี้ล่าสุดค่ะทางด้านของปลัดกระทรวงทรัพย์ก็แต่งตั้งรองอธิบดีให้มานั่งในตำแหน่งรักษาการนะคะวันนี้ทางด้านของท่านกุศลโชติรัตน์รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยท่านให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคุณรุ่งนภาพัฒนวิบูลรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมานั่งในตำแหน่งรักษาการอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณรุ่งนภาเนี่ยติดภารกิจก็มอบหมายให้คุณนรินทร์ประทวนชัย คุณสิทธิชัยเสรีสองแสงซึ่งเป็นรองอธิบดีคนที่2ที่3รักษาการในตำแหน่งตามลำดับทีนี้อีกหนึ่งประเด็นก็คือเรื่องของการตรวจสอบไปถึงไหนแล้วสั่งเด้งไปแล้วมีการตรวจสอบอะไรบ้างท่านปลัดกระทรวงทรัพย์คุณจตุพรบุญรุตพัฒน์ให้ข้อมูลนะคะว่าระหว่างที่คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงทำงานเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าจะไปตรวจสอบหน่วยงานที่มีชื่ออยู่บนซองใส่เงินที่อยู่บนโต๊ะของคุณรัชดาเท่านั้นนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยได้เรียกผอ.สำนักบริหารทุกสำนักทั่วประเทศซึ่งมีอยู่ประมาณ16สำนักมาสอบทั้งหมดด้วยแล้วก็หลังจากนี้จะสอบไปที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติด้วยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรครับนักข่าวถามต่อว่าแล้วเป็นไปได้ไหมว่ามันมีการซื้อขายตำแหน่งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่บอกว่าต้องจ่ายกันถึง20ล้านเนี่ยอันนี้จริงหรือเปล่าท่านปลัดบอกแบบนี้นะคะคือจริงๆแล้วเห็นตัวเลขตกใจเหมือนกันท่านผู้ชม20ล้านในการซื้อตำแหน่งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทางทะเลท่านบอกว่าสงสัยเหมือนกันว่าคือมันมีเงินมีหลักฐานอยู่แต่จะมีคนยอมจ่ายหรือเปล่าเพราะอย่างในช่วงที่ผ่านมาก็มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 นักท่องเที่ยวก็ไม่มีแต่ว่าเพื่อความโปร่งใสก็จะต้องมีการสอบเรื่องนี้ด้วยนะคะนักข่าวถามต่อว่าเอาละตอนนี้ท่านรองอธิบดีเนี่ยมารักษาการในตำแหน่งอธิบดีนะคะแล้วในอนาคตจะมีการแต่งตั้งใครมานั่งในตำแหน่งอธิบดีแทนคุณรัชดาหรือเปล่าท่านปลัดบอกว่าก็ต้องได้รับความเห็นชอบจากครม.ก่อนซึ่งหลังจากนี้จะต้องมีขั้นตอนในการแต่งตั้งค่ะนะฮะคือ20ล้านกับตำแหน่งหัวหน้าอุทยานนะคือท่านผู้ชมลองนึกภาพคำว่าอุทยานแห่งชาติทางทะเลเนี่ยมันอาจจะดูลอยๆอ้าวอ่าวมายาโอ้โหที่ท่องเที่ยวดังอย่างเงี้ยเป็นต้นมันจะนึกภาพออกเลยนี่คือไม่ใช่แค่ระดับประเทศมันระดับโลกนะใช่ๆนะแล้วอุทยานที่ดูแลอ่าวมายานี่ก็ไม่ได้มีแต่อ่าวมายามีเกาะอื่นๆด้วยนะซึ่งก่อนหน้านี้ก่อนที่จะถึงยุคคสช.เข้าไปจัดระเบียบเนี่ยจำภาพได้ไหมรถเรือเข้าไปจอดเต็มนักท่องเที่ยวเข้าไปเต็มใช่แล้วก็เข้าไปจัดระเบียบไปจัดระเบียบทั้งเรื่องอะไรบ้างเรื่องของการเก็บเงินค่าเข้าอุทยานแล้วทำให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นมามหาศาลเลยจำได้ไหมที่อาจารย์ทอนเข้าไปช่วยด้วยนะค่ะเงินเนี่ยมหาศาลเลยที่ได้กลับมาอ้าวโอ้โหนี่แสดงว่าการบริหารจัดการถ้าจัดการดีๆเนี่ยเงินมันเยอะมากเพราะฉะนั้น20ล้านเนี่ยมันเป็นไปได้อยู่แล้วถือพูดถึงความเป็นไปได้อ่ะค่ะแต่ว่ามันจริงหรือเปล่านี่อีกเรื่องนึงนะเราไม่สามารถตัดสินได้แล้วก็รวมไปถึงว่ากระบวนการเนี่ยเขามีกระบวนการยังไงมีแหล่งข่าวรายงานว่าการแต่งตั้งโยกย้ายของบางหน่วยงานในกระทรวงเนี่ยนะฮะวิธีการแต่งตั้งโยกย้ายเนี่ยอันนี้แปลกๆผมก็เพิ่งเคยเห็นยังไงฮะเวลาออกคำสั่งเนี่ยนะสมมติว่าคุณหมิวเป็นลูกน้องนะเดี๋ยวเอาภาพนี้อินเสิร์ตออกไปนะฮะไม่เกี่ยวกับท่านนะฮะคุณหมิวเนี่ยเป็นลูกน้องเป็นข้าราชการผมเป็นคนที่มีอำนาจแต่งตั้งโยกย้ายนี่คือให้ไปปฏิบัติหน้าที่นี้นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเข้าใจไหมค่ะปกติที่เราคุ้นเคยก็อย่างนี้แต่มันมีบางกรณีให้ไปปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งนี้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันนี้มีปลายเปิดปลายมีปลายปิดเอาไว้ด้วยเพื่ออะไรคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าก็เพื่อว่าถ้าอยากอยู่ต่อต้องมีการมาเคลียร์นี่มันแปลกอย่างเงี้ยมันไม่ได้แปลกอย่างเงี้ยเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจว่ามีเรื่องอื้อเฉาแบบเนี้ยแล้วป่าแตกอ่ะป่าลั่นน่ะกรมอุทยานแล้วก็หน่วยงานอื่นๆในกระทรวงเนี่ยก็เกิดอาการขวัญผวาทีนี้รัฐมนตรีล่าสุดก็บอกให้สอบหมดเลยนะให้สอบรวดเลยว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอย่างไรนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็อย่าให้มันจบไปง่ายๆเงินที่มามันจบที่ระดับอธิบดีจริงหรือเปล่าไปไหนต่อหรือเปล่าไปไหนต่อหรือเปล่านะรวมถึงเรื่องในกรมอื่นๆมีแบบนี้ไหม
ผลร้ายมันจะเกิดยังไงผลร้ายมันก็เกิดกับคนทำงานเนี่ยเมื่อไรก็ตามที่นายหากินกับลูกน้องลูกน้องจะไปหากินกับใครอ่ะก็ต้องหากินกับงบหรือหากินกับประชาชนหรือนักธุรกิจที่เข้ามาใช้ทรัพยากรก็เกิดผลเสียลามเลยทีนี้เป็นไฟลามทุ่งทีนี้นะเพราะฉะนั้นนี่เป็นอีกหนึ่งกรณีที่ติดตามนะเพราะว่าตอนนี้อยู่ระหว่างสรุปสำนวนใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ประกันตัวออกไปนะก็หวังว่าจะสู้คดีอย่างเต็มที่นะเพราะว่าพอประกันไปแล้วหลายกรณีก่อนหน้านี้ก็เคยมีคนหนีแต่ว่านี่ท่านก็เป็นข้าราชการมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งเมื่อได้รับการประกันออกไปแล้วเนี่ยก็เชื่อว่าท่านคงจะสู้คดีนะผิดถูกอย่างไรศาลตัดสินนะ